ในที่สุดรัฐบาลก็คงหนีไม่พ้นที่ต้องจ่ายค่าที่เรียกว่าค่าโง่ให้กับบริษัทที่เสียหายในโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านและก็คงจะหนีไม่พ้นเช่นกันนะครับที่สุดท้ายแล้วเงิน 9,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายนั้นก็ต้องเป็นเงินที่มาจากภาษีของท่านผู้ชมแหละครับคุณอธิชาติครับเป็นไปตามที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับบอกว่ากรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายเงิน 9,000 ล้านบาทเป็นค่าความเสียหายให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้า NVP SKG ครับซึ่งเงินที่จ่ายไปก็ต้องเป็นภาษีของประชาชนนี่เป็นภาพโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านที่ถึงแม้จะใช้ไม่ได้ครับแต่ก็ต้องจ่ายค่าความเสียหายให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้าที่เข้ามารับงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกษมสรรจินดาวาโสบอกว่าตอนนี้มีการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับบริษัทว่าจะแบ่งการชำระออกเป็น2งวดครับงวดแรกเดือนพฤษภาคม2559 3,000 ล้านบาทจากนั้นเดือนพฤศจิกายน2559อีก 6,000 ล้านบาทคำถามก็คือว่าแล้วรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนตอนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำการแปรยตินะครับเพื่อที่จะนำเงินงบประมาณของปี2559เอามาจ่ายก็จะเป็นการไปรวบรวมครับส่วนราชการแต่ละกระทรวงต้องมีการตัดงบประมาณของตัวเองลงมาเพื่อเอามาจ่ายตรงนี้ครับแห่งละประมาณ 2-10% อย่างของกระทรวงทรัพยากรเองก็จะมีสำนักงานนโยบายและแผนก็โดนปรับลดงบไป25ล้านบาทสำนักปลัดกระทรวง6ล้านบาทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช80ล้านบาทเพื่อนำเงินมาจ่ายในมูลค่าความเสียหายนี้ครับซึ่งถ้าทั้งหมดสามารถคุยกันได้ลงตัวแล้วก็จะนำไปเสนอกับรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามในฐานะประธานการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีคลองด่านเพื่อนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคมต่อไปครับนี่เป็นมูลค่าความเสียหาย 9,000 ล้านบาทที่สุดท้ายแล้วก็วนกลับมาที่ภาษีประชาชนน่าจะเป็นบทเรียนได้ว่าต่อไปเมื่อจะมีโครงการขนาดใหญ่ประชาชนควรจะเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นด้วยครับความสำเร็จด้านเศรษฐกิจและทางการเมืองของสิงคโปร์ให้บทเรียนมากมายให้กับคนทั่วโลกนะครับแต่สำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยมี2เรื่องที่คิดว่าคนไทยควรจะเรียนรู้จากสิงคโปร์ข้อ1คือคนไทยต้องหยุดทะเลาะกันและ2สื่อมวลชนต้องหยุดขุดคุยการทุจริตในการจัดซื้ออาวุธของกองทัพพลเอกประยุทธ์รู้สึกประทับใจกับงานฉลองครบรอบ50ปีของสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงขั้นยกให้สิงคโปร์เป็นประเทศต้นแบบของความหลากหลายที่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งจนฝ่าฟันช่วงที่ยากลำบากที่สุดจนกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแต่ที่ดูจะประทับใจพลเอกประยุทธ์มากที่สุดก็คงเป็นความสำเร็จในการพัฒนากองทัพของสิงคโปร์ซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่ายากที่ประเทศไทยจะไปเรียนแบบเพราะสื่อไทยมุ่งแต่จะขุดคุยเรื่องการทุจริตในการจัดซื้ออาวุธของกองทัพพลเอกประยุทธ์ตั้งข้อสังเกตว่าสิงคโปร์มีความพร้อมในด้านกำลังทางบกทางเรือและทางอากาศเพราะมีความจำเป็นในการคุ้มครองรักษาทรัพยากรและความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่ผ่านมาการซื้ออาวุธของกองทัพมักตกเป็นประเด็นของการตรวจสอบของสื่อมวลชนซึ่งมีความเครือบแคลงใจในความจำเป็นและความโปร่งใสพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจชะลอการซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนของกองทัพเรือหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นพลเอกประยุทธ์ซึ่งพบกับประธานาธิบดีโทนี่ตันเคงยำระหว่างร่วมงานฉลองครบรอบ50ปีของสิงคโปร์กล่าวว่าสิงคโปร์ผ่านความยากลำบากมามากมายก่อนจะประสบความสำเร็จด้วยการทำให้ประชาชนที่ต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสิงคโปร์กลายเป็นเศรษฐกิจชั้นนำของโลกในเวลาเพียง50ปีเท่านั้นแต่ประเทศไทยนั้นอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า200ปีที่แล้วและอาจจะมากถึง800ปีถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นแต่มีปัญหาที่คนไทยยังทะเลาะกันอยู่จนถึงทุกวันนี้อะไรทำให้ประเทศไทยยังถูกสหรัฐจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาการค้ามนุษย์ที่รุนแรงที่สุดและประเทศไทยยังต้องพึ่งแรงงานต่างด้าวไปอีกนานเท่าไหร่ฟังคำตอบได้ในช่วงต่อไปจากปลัดกระทรวงแรงงานนะครับคุณนครศิลปะอาชา